างด้านผู้อำนวยการโครงการศาสตราจารย์ดร.เกษมจันทร์แก้วท่านให้เขาเรียกว่าแท็กติกไว้ถ้าจะเล่นกับน้ำเสียต้องเล่นพื้นที่โล่งนะครับแต่ถ้าจะต้องการที่จะเก็บน้ำหรือว่าต้องการที่จะสต็อกน้ำต้องมีต้นไม้ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่โล่งอย่างเงี้ยมันจะเอื้อให้กับการคายการระเหยของน้ำเพราะว่าทุกกระบวนการที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำสามารถที่จะไปได้ทั่วถึงนะครับกระบวนการแรกก็คือการสังเคราะห์แสงอย่างผลิตภัณฑ์ของเขาจะให้คือออกซิเจนนะครับมันจะมีอยู่กระบวนการนึงที่จะทำงานควบคู่กับการสังเคราะห์แสงเราเรียกว่ากระบวนการเทอร์โมไซฟอนคือการหมุนเวียนของอาศัยความต่างของอุณหภูมินะครับจะเห็นได้ว่าละลอกคลื่นบริเวณผิวน้ำนะครับตอนนี้น้ำทุกวินาทีจะมีการระเหยนะครับพอระเหยเสร็จบริเวณผิวน้ำมันจะเย็นพอเย็นเสร็จคุณสมบัติของน้ำเนี่ยเมื่อเย็นเสร็จเขาจะขยายตัวแล้วก็หนักความหนักจากด้านบนเขาก็จะจมดิ่งลงไปก็นำพาออกซิเจนลงไปสู่ด้านล่างนี่คือกระบวนการที่ทำให้ออกซิเจนได้หมุนวนธรรมชาติจริงๆใช่นี่ก็เป็นตัวอย่างของประตูน้ำที่ไหลล้นนะครับเราจะถ่ายจากบริเวณผิวแล้วก็ไปสู่อีกบอร์ดหนึ่งทางด้านข้างล่างเพราะว่าออกซิเจนในบริเวณน้ำที่ล้นมาเนี่ยจะเยอะจะได้เข้าไปช่วยให้ในบอร์ดถัดไปเนี่ยมีออกซิเจนได้อย่างเพียงพอเพิ่มมากขึ้นบอร์ดที่2นะครับแล้วก็บอร์ดที่3จะเห็นได้ว่ากลิ่นเริ่มหายละนะครับสีก็เปลี่ยนไปละนะครับสีเปลี่ยนไปเลยนะครับเมื่อมีน้ำก็จะมีสาหร่ายถ้าสาหร่ายเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลทำให้น้ำเขาเน่าซ้ำได้เราเลยมีการจัดการในเรื่องของตัวระบบบ่อคือเราจะปล่อยปลากินพืชลงไปด้วยก็จะไปกินสาหร่ายที่อยู่ในระบบนะครับพอมีปลาในระบบเสร็จมันคล้ายๆกับเริ่มมีจุดอาหารนกก็เริ่มมาเป็นตัวดัชนีชี้วัดตัวนึงว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น